องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจัดแถลงข่าวกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจรภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนหาดอมราศรลักษณ์วิทยาตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการนายวชิรเชษฐ์รุ่งธนวัฒน์วงศ์รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายชนะงวนงามศรีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนางสาวเกตแก้วพรามตะขบนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจรภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กลุ่มนักเรียนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่บ้านและชุมชนโดยมีนายสมชายทองสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากล่าวต้อนรับคณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากการห้ามเดินทางและมาตรการกักตัวส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ลดลงแต่ปัญหาทางด้านขยะเช่นขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นขยะพิษหรือขยะติดเชื้อรวมถึงขยะจากการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ก็พบว่าขยะพลาสติกที่เคยลดลงไปจากการรณรงค์และห้ามใช้ไปในต้นปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการสั่งอาหารรูปแบบ Delivery ที่สร้างขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหีบห่อแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้นมากมายดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจรภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายมีจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันโดยเฉพาะเยาวชนนักเรียนนักศึกษาซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญที่เติบใหญ่เป็นอนาคตของประเทศต่อไปโดยกิจกรรมในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ภายใต้ข้อคิดและความรู้จากศิลปินดาราที่มามอบความสนุกสนานและความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญในการช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการฟื้นฟูนะครับรวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการให้มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลปัญหาเรื่องมลพิษนะครับในปัจจุบันซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีปัญหามากนะครับในเรื่องมลพิษไม่ว่าด้านอากาศด้านน้ำนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับหลายจุดนะครับรวมถึงท่านชนสวัสดิ์อัศวะเหมนะครับท่านเป็นประธานทสม.เป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการท่านก็ได้เป็นหัวเป็นใหญ่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดของเราเพราะว่าโรงงานเนี่ยในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีโรงงานเยอะแล้วก็มีน้ำเสียเยอะรวมถึงมีการดูแลทรัพยากรชายฝั่งซึ่งท่านก็ได้ทำโครงการวางแนวทางสร้างเขาว่าเป็นโครงการซีออสกัดซอชายฝั่งท่านก็ได้วางไว้แล้วก็รวมถึงหลายโครงการที่ท่านเข้ามาดูแลในเป็นประธานทสม.นะครับรวมถึงทางโครงการบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเราก็เล็งเห็นอยู่แล้วว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญเนี่ยของชาติเนี่ยเราสมควรที่จะเข้ามาทำการปลูกฝังให้กับเยาวชนในโรงเรียนเพื่อที่จะต่อยอดนะครับรวมถึงไปถึงพวกผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการให้มีความอนุรักษ์มีจิตสำนึกมีช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน